ว่าทริปทริคในคลิปนี้นะคะจะเป็นทริปทริคเกี่ยวกับการ insert ภาพนะคะซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยเวลาผู้ใช้งานเนี่ยไม่ได้รวมไฟล์ไว้ในไฟล์เดียวกันนะคะเราแยกไฟล์ drawing ไปอีกแห่งหนึ่งแล้วก็แยกไฟล์ในส่วนของไฟล์รูปภาพไว้อีกแห่งหนึ่งถ้าเกิดเราทำการเซฟย้ายผ่านไฟล์ที่เป็นไฟล์ drawing เนี่ยนะคะรูปภาพก็จะไม่ตามมาเป็นปกติอยู่แล้วนะคะทีนี้เรามีในส่วนของทริคๆนะคะในการ insert ไฟล์ภาพเข้ามานะคะทำได้ง่ายดายเลยนะคะให้ผู้ใช้งานเข้าไปในส่วนของinternal reference นะคะจากนั้นนะคะสังเกตตรงด้านล่างนะคะที่เขียนเป็นรูป เครื่องหมายตกใจนะคะผู้ใช้งานสามารถ insert ไฟล์ได้ดังนี้นะคะตรง detail มันจะมีคำว่า save path ให้ผู้ใช้งานเข้าไปได้เลยแล้วก็ browse หาไฟล์นะคะของเราที่เราเซฟแยกออกมานั่นเองง่ายๆแค่นี้เองนะคะจากนั้นผู้ใช้งานก็ทำการเซฟไฟล์ได้อย่างปกติแล้วนะคะแต่ก็อย่าลืมละกันนะคะว่าต้องเอาไฟล์รูปภาพมาไว้ที่เดียวกันนะคะเพื่อการลืมนั่นเอง